สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการปิดเสียงตัวเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับรุ่นที่เป็นAI นะครับที่เป็นเมนูลักษณะนี้นะครับเป็นจอทัชสกรีนถึงแม้ตัวเครื่องยังซักอยู่ก็สามารถกดปุ่มได้นะครับวิธีการกดให้กดปุ่มที่รูปมือบวกตรงนี้กดค้างไว้3ครั้งได้3วินาทีครับ1 2 3เขาจะขึ้นมาเรื่องเกี่ยวความกระด้างน้ำแล้วก็หมุนไปครับน้ำหยดปะปนนุ่มไม่เกี่ยวรูปแบบ AI นะครับก็เปิดอยู่นี่ก็จะขึ้นนะการเตือนครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดปกติ default ก็คือเปิดออนไว้นะครับแต่อันนี้ผมกดปิดไว้นะครับเวลาซักผ้าเสร็จนะครับก็จะไม่มีเสียงเตือนแล้วและยังมีโมเดลอื่นๆอีกเช่นการเปรียบเทียบค่าการต่อ Wi-Fi นะครับภาษาแล้วก็รีเซ็ตเป็นคืนค่าโรงงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเราเสร็จแล้วก็ให้กดกลับมาหน้าแรกหน้านี้ครับแล้วกดปุ่มวงกลมตรงนี้นะครับเครื่องก็จะกลับมาปกติทีนี้เวลาซักผ้าเสร็จก็จะไม่มีเสียงร้องเสียงดังแล้วนะครับสำหรับใครใช้เครื่องซักผ้ารุ่นปี2020ขึ้นมานะครับ2020 21 22นะครับก็มีเมนูเป็น AI แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้3วิแล้วลองกดปิดเสียงดูนะครับถ้าเกิดหากรำคาญเสียงขอบคุณมากครับ